วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมือใหม่หัดวิ่งกับสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AKX Journey Channel ครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันโอเคครับการซ้อมวิ่งอย่างมีเป้าหมายครับโดยเฉพาะการซ้อมวิ่งที่เป็นระยะเวลานานๆการซ้อมวิ่งลองรันนะครับผมมันเป็นการเพิ่มความกดดันเพิ่มแรงกระแทกเพิ่มความเครียดสะสมให้กับร่างกายให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะครับผมร่างกายเราเนี่ยเลยต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนครับมาเสริมสร้างฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับตัวต่อความกดดันนั้นๆครับทำให้เราสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เก่งมากขึ้นด้วยครับนักวิ่งครับจึงต้องให้ความสำคัญกับสารอาหารครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้วางแผนมื้ออาหารนะครับมันก็จะทำให้เราขาดวิตามินหรือแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างครับเนื่องจากว่าวิตามินและแร่ธาตุบางประเภทเนี้ยมันสูญเสียไปกับเหงื่อที่เราออกกำลังกายไปครับแล้วก็การซ้อมหรือกิจกรรมที่หนักขึ้นในบางวันเนี่ยมันก็ร่างกายอ่ะมันก็ต้องการสารอาหารและแร่ธาตุเข้ามาทดแทนในปริมาณที่มากขึ้นตามสัดส่วนของเหงื่อที่สูญเสียไปนะครับเราจะมาดูอาการของนักวิ่งครับว่าถ้าขาดสารอาหารวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆแล้วมันจะเกิดอาการยังไงได้บ้างเพื่อที่จะให้มือใหม่หัดวิ่งทุกท่านครับตรวจสภาพร่างกายตัวเองครับว่าคุณขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุอะไรหรือเปล่านะครับผมอย่างที่หนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวก็คือว่าธาตุเหล็กครับไอออนนะครับผมนักวิ่งส่วนมากครับมักจะขาดธาตุเหล็กเลยแหละโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีและก็คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับผมอาการของคนขาดธาตุเหล็กเนี่ยครับก็คือจะเหนื่อยล้าง่ายวิ่งแล้วเหนื่อยมากๆเหนื่อยล้าแบบเร็วมากนะครับผมซ้อมหนักเท่าไหร่แต่ก็ไม่พัฒนาครับมักจะอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วผิวหนังจะซีดนะครับผมอันที่2ก็คือวิตามิน B12 ครับท่านจะรู้สึกว่าถ้าขาดวิตามิน B12 เนี่ยนะมันจะเกิดอาการเหนื่อยล้าหายใจสั้นทีๆแล้วก็บางทีอาจจะมีผลกับอารมณ์เช่นความเครียดในการวิ่งก็เป็นได้นะครับผมอันที่3ก็คือแคลเซียมครับแคลเซียมมันเกี่ยวกับความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยครับซึ่งภาษาอังกฤษมันจะเสี่ยงกับการเป็นเขาเรียกว่า stress fracture นะครับผมมันก็คืออาการที่แบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงง่ายนะครับผมแล้วก็กระดูกจะเขาเรียกว่าอะไรกระดูกจะร้าวง่ายหักง่ายประมาณอย่างนั้นนะครับผมอันที่4คือแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมตัวเนี้ยมันถ้าขาดไปเนี่ยมันจะเกิดตะคิวได้ง่ายนะครับผมวิ่งไปอยู่นะก็รู้สึกว่ามึนงงนะครับอันที่5เขาเรียกว่ามัดรวมกันเลยเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็คือวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็เซเลเนียมนะครับผมอาการตรงนี้ท่านจะคิดว่ามันเฮ้ยร่างกายเรา recovery ช้านะครับผม performance ตกเราวิ่งวันนี้เราคิดว่าพรุ่งนี้ไปวิ่งต่อไปเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันร่างกายมันไม่กระปี้กระเป๋านั่นคือร่างกายเรา recovery ช้านะครับผมก็คือมีผลกับการขาดวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็ธาตุเซเลเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งที่มักจะขาดวิตามินและแร่ธาตุนะครับมักจะเป็นอยู่ในพวกที่เป็นผู้ที่กำลังลดน้ำหนักครับการกินแคลอรี่ที่น้อยๆในช่วงซ้อมหนักนะครับเสี่ยงต่อการกินอาหารที่สารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับผมอย่างต่อมาก็คือว่าคุณไม่ได้กินผักผลไม้ที่มีสารอาหารอย่างเพียงพอครับแล้วก็คุณไม่ได้วางแผนการเสริมวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายเราด้วยนะครับผมแล้วก็นักวิ่งท่านสุภาพสตรีเนี่ยมักจะเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กนะครับผมส่วนนักวิ่งที่ซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็ควรจะมีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองครับว่าวันนี้เราจะกินอะไรมีสารอาหารครบถ้วนแค่ไหนนะครับผมเราจะรู้คร่าวๆครับว่าแต่ละวันเนี่ย
ร่างกายเรารับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่านะครับผมและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการสังเกตร่างกายครับประเมินความรู้สึกและผลลัพธ์ในการซ้อมของเราเองนะครับผมการเสริมวิตามินแร่ธาตุวิตามินไม่ใช่วิตามินนะครับผมวิธีที่ดีที่สุดคือการได้รับอาหารและสารอาหารจากธรรมชาติครับเพราะมันจะดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าพวกเป็นยาเม็ดแคปซูลประมาณนั้นนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ครับจาก Facebook น้องพลอยครับธนภัทรพลอยนะครับผมขอบคุณที่มาให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยอยากจะแชร์ไปให้ทุกคนมือใหม่หัดวิ่งรับทราบกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้กับ Ekaak Journey ด้วยนะครับสวัสดีครับ